สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวหลังจากการปลูกผมครบ14วันนะคะก็หลายคนอาจจะดูไม่ออกนะว่าไอมีปัญหาหัวเถิกหนักมากๆนะแล้วมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดู before กับ after กันเลยดีกว่าปัญหาของไอ้นะคะก็คือหัวเถิกเป็นรูปตัว M แบบนี้เลยทุกคนเวลากล้าผมขึ้นมานะมันก็จะไม่สวยเลยทำให้ไม่มั่นใจเลยนะทุกคนไอ้ก็ต้องทำผมทรงแสกกลางตลอดเลยนะคะเทียบกับ after นะคะตอนนี้ก็เห็นกรอบหน้าเป็นโครงที่ชัดเจนเลยค่ะและนั่นนะคะก็คือ before กับ after นั่นเองความที่เราทำงานสายบิวตี้นะเราก็อยากจะทำผมเปิดผมเป็น Ariana Grande บ้างนะคะหรือว่าทำตั้งหม้อวันสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วแล้วก็เขินอ่ะไอ้ก็จะแอบเอาปอยๆมาปิดดีทุกคนหรือไม่ก็แบบต้องมานั่งเสียเวลาเอาสีมาลงอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจว่าเราควรจะปลูกผมไปเลยดีกว่าและไอ้ก็เชื่อว่าคนที่อยากจะปลูกผมอ่ะมันจะมีความกังวลคล้ายๆกันก็คือจะเจ็บไหมจะพักฟื้นนานไหมแล้วผมข้างหลังอ่ะมันจะแหว่งตลอดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยไปเสิร์ชนะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเทคนิคนะคะแล้วก็มีเทคนิคที่เรียกว่า non shaven FUE นะคะซึ่งข้อดีของเทคนิคนี้เลยนะคะก็คือไม่ต้องโกนผมค่ะทำให้แผลเล็กนะคะเจ็บน้อยพักฟื้นไวนะคะแผลด้านหลังก็คือดูไม่ออกเลยว่ามีการปลูกผมมานะคะก็ไปสมผลการเลือกคลินิกนั่นเองและตอนนี้นะคะไอก็อยู่หน้าคลินิกแล้วนี่เลย BLSใช่แล้วค่ะไอก็เลือกมาปลูกผมที่ BLS Hair Center นั่นเองนะคะเนื่องจากที่เนี่ยเขามีเทคนิคแบบ non shaven FUE อีกอย่างนึงเลยนะคะคุณหมอ B แพทย์ที่ประจำที่นี่นะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมโดยเฉพาะนะคะจบ American Board ทางด้าน Hair Restoration โดยเฉพาะเลยขั้นแรกของการปลูกผมนะคะก็มาคอนซัลท์กับคุณหมอเลยนะคะบอกถึงปัญหาของเราคุณหมอก็จะมาตรวจนะคะว่าผมของเราเนี่ยพร้อมสำหรับการปลูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือผมของไอด้านหลังที่จะเอามาปลูกนะคะเทียบกับผมด้านหน้าก็คือเห็นเลยว่าแตกต่างกันสุดๆจากนั้นนะคะก็มาคุยถึงแนวผมในใจกันจุดนี้นะคะใครอยากมาแนวสายมูนะหรือว่าอยากจะมีแนวผมแบบดาราคนไหนก็ยื่นเลฟได้เลยทุกคนจากนั้นถ้าตกลงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเจาะเลือดนะคะเพื่อดูความพร้อมในการตรวจผมอีกทีนึงด้วยค่ะมาถึงวันจริงนะคะก็มาเปลี่ยนชุดเป็นชุดพร้อมผ่าตัดนะคะแล้วก็มาทำการแบ่งผมแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีการทริมผมนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการเจาะรากผมออกมานั่นเองเสร็จแล้วก็ได้ทรงผมแบบว่าไม่เหมือนใครนะคะเท่สุดๆแบบนี้เลยไปทุกคนสุดท้ายนะคะเราก็มาไฟนอลกรอบหน้าที่เราจะได้กันทุกคนซึ่งใครที่กลัวว่าปลูกผมออกมาแล้วจะเหมือนใส่วิกนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเทคนิคของคุณหมอ B นะคะจะเป็นการเขียนกรอบหน้าสไตล์เกาหลีก็จะได้ความละมุนนะคะเส้นที่ออกมาก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะจุดนี้นะคะเราก็ร่วมออกแบบกับคุณหมอไปเลยนะกว้างไปแคบไปยังไงก็บอกได้เลยทุกคนจะได้กรอบหน้าที่สวยสมใจของเราค่ะเสร็จแล้วก็มาวาดกราฟผมที่ต้องปลูกในวันนี้กันทุกคนรวมแล้วของไอ้นะคะออกมาทั้งหมด 2,600 กราฟจุกๆค่ะเยอะกว่าผู้ชายบางคนไปอีกคุณหมอก็แบบว่าตกใจนะคะแต่ว่าก็ชูนิ้วสู้ตายค่ะทุกคนวันนี้จากนั้นก็จะมีการทานยานอนหลับค่ะระหว่างนั้นก็มาโกนผมบริเวณที่เราจะปลูกกันนะคะจะได้จิ้มลงไปง่ายๆค่ะหลังจากทริมผมนะคะเพื่อให้คุณหมอมีความสะดวกสบายในการจิ้มนะคะทุกคนก็ได้เห็นลายผมที่แท้จริงแล้วว่าแบบเขาไม่เถิกมากอ่ะทุกคนแต่ต่อไปนี้ก็จะไม่เถิกแล้วนะคะทุกคนจะร้องไห้เราจะเข้าห้อง OR กันแล้วนะคะซึ่งแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าก็คือเราจะไปผ่าตัดกันเลย Oh my god god การผ่าตัดนะคะก็จะอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมงนะคะในครึ่งเช้าก็จะเป็นการเลือกเอากราฟผมที่ดีออกมานะคะส่วนในครึ่งบ่ายนะคะก็จะเป็นการเอากราฟผมนะคะจิ้มลงไปที่แนวผมที่เราวาดเอาไว้นั่นเองไอตอนนี้ก็คือตื่นเต้นสุดๆค่ะเพราะว่าเคยจะฉีดโบท็อกกับฟิลเลอร์ผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งได้มาพักทานข้าวแป๊บนึงทุกคนก็จริงๆแล้วก็ไม่เจ็บนะไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยทุกคนเกิดกับทุกคนผ่านการทำฟันมาได้อันนี้ก็คือได้กันจะมีแบบรู้สึกตอนฉีดยาชาที่หนึ่งเหมือนฉีดบูท็อกอ่ะมันจะมีการประคบน้ำแข็งจากนั้นตอนทำก็คือไม่ค่อยรู้สึกแล้วค่ะเดี๋ยวขอรีบพิมพ์ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวไอ้เครื่องหลังเป็นเอาลากผมมาเติมตรงข้างหน้านะและนี่ค่ะหลังทำทันทีนะคะก็จะมีความแดงๆแบบนี้นะคะกลับบ้านไปก็ต้องนอนหมอนสูงนะคะแล้วก็ต้องมีการฉีดน้ำเกลือทุกชั่วโมงด้วยค่ะก็ผ่านไป8ชั่วโมงนะสำหรับการผ่าตัดนะคะก็
หมอก็มีการให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบนะคะยาแก้ปวดใดๆตอนนี้ก็คือกินยาแก้ปวดเข้าไปแล้วทุกคนคุณหมอบอกว่าถ้ากินยาแก้ปวดแล้วไม่ปวดดัดหลังตอนนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ว่าอันนี้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองหลังจากการปลูกผมแล้วนะคะสำหรับวันแรกช่วงอาทิตย์แรกก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอจะไปเรียนวิธีการสระผมนะเพราะว่าตรงข้างหลังอ่ะมันยังเป็นแผลสดอยู่เนาะที่มีการสกัดเอารากผมออกมานะคะก็ต้องมีการสระผมทุกวันนะออกจากบ้านแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปเรียนสระผมกันที่คลินิกค่ะแต่วันนี้ขนาดสระมันจะมีแสบๆบ้างนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านการตัดมาเนาะมาถึงคลินิกนะคะก็มาเช็คแผลกันหน่อยนะคะก็ให้พี่พยาบาลนะคะช่วยแกะเอาผ้าพันแผลออกนะคะแล้วก็มาเริ่มสระผมกันเลยนะคะน้ำเย็นปกติเราจะไม่ใช้น้ำร้อนในการสระนะคะอ๋อมันโดนได้เลยเหรอใช่ค่ะเราจะเอาน้ำไหลพันเบาๆค่ะไหลพันเบาๆอ๋อแต่ก็ไม่แสบอะไรนะว่าชิวๆนึกว่าแบบว่าห้ามโดนน้ำเลยอย่างน้อยเราควรสระวันละครั้งนะคะแชมพูเด็กนะทุกคนใช่ค่ะสูตรไหนก็ได้ที่เป็นสูตรอ่อนโยนบริเวณที่เราปูผมนะคะก็อย่าเพิ่งไปขยี้นะคะใช้วิธีค่อยๆกดแบบนี้ให้ฟองโดนนะคะส่วนผมด้านหลังก็สามารถสระได้ตามปกติเลยนะคะจากนั้นก็ซับด้วยผ้าให้แห้งนะคะเบาๆค่ะถ้าไปอยากร้อนก็ลงไปใช้ร้อนได้นะคะแล้วก็ข้างบนก็ใช้ลงเย็นซึ่งถ้าใครกังวลนะคะกลัวสระเองแล้วกราฟผมจะหลุดสามารถเข้ามาที่คลินิกนะคะให้เขาสระผมได้เลยนะอย่างไอก็เข้ามาประมาณ3วันนะคะจากนั้นก็สระเองแล้วนะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการฉายแสงด้วยไฟ LED สีแดงนะคะเป็นการกระตุ้นรากผมด้วยนะเป็นเวลา20นาทีนะสามารถเข้ามาทำได้เลยนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่3แล้วนะหลังจากการปลูกผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันหน่อยนะตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าแผลที่ตอนแรกมันแดงๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีอาการคันนิดๆนะคะเพราะว่าเหมือนแผลมันเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มตกตะเกียบนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือรู้สึกว่ายังมีอาการบวมๆอยู่บ้างนะตรงนี้หน้าหลังหัวนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากนะมันก็จะแบบบวมกว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการปวดอะไรไหนเหมือนแบบแค่คันๆบ้างนะซึ่งในช่วง7วันแรกของการปลูกผมอ่ะเป็นช่วงที่เราต้องประคบประหงมแล้วก็ดูแลเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่กราฟผมที่เราจิ้มลงไปตรงแฮร์ไลน์นะคะมีโอกาสที่จะหลุดได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งคุณหมอนะก็มีกฎง่ายๆมาให้ทำตามนะคะ3ข้อเบื้องต้นเลยนะคะก็คือการงดแกะก้มแล้วก็เหงื่อนเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะที่คุณหมอแนะนำกันเลยนะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างค่ะทั้งหมด3ข้อที่เป็นพิเศษเลยก็คือข้อแรกเดี๋ยวเล่นการแกะการกระแทกอันที่หนึ่งข้อที่สองเล่นออกกำลังกายนะคะอันที่หนึ่งอันที่สามก็คือแค่เล่นกลุ่มก้มหน้าบางทีเขาก้มหน้าเยอะมันจะรู้สึกว่าหน้ามันแข็งเฉพาะอาทิตย์นี้หลังอาทิตย์หนึ่งก็ใช้ชีวิตปกติเลยมาอัปเดตกันนะทุกคนวันนี้ก็ครบ7วันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นกรอบหน้าแบบว่าสวยมากเลยนะคะเริ่มแฮปปี้แล้วทุกคนช่วงนี้ก็จะมีความตึงๆแผลด้านหลังหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่รู้สึกคันอะไรแล้วนะคะมาดูแนวผมที่ปลูกไปนะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่มีความแดงแล้วนะคะเพราะว่าแผลเริ่มสมานแล้วนั่นเองนะแต่ว่าในส่วนของเส้นผมนะคะก็อาจจะยังไม่เห็นความยาวมากนะคะมาดูมุมใกล้ๆกันบ้างนะคะก็จะเห็นเป็นจุดๆดำๆกระจายกันแบบนี้ค่ะแต่ว่ากราฟผมแน่นๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยว7วันนี้นะคะเป็นช่วงที่พี่ๆพยาบาลนะคะจะมีการสอนการนวดน้ำมันมะกอกนั่นเองทุกคนเพื่อเป็นการแบบว่าดูแลแผลนะคะในขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะดูแลแผลยังไงค่ะพี่พยาบาลจะมาสอนการหมักน้ำมันมะกอกค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ตัวสะเก็ดเขาหลุดได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาสระในวันนี้เราจะสามารถลงน้ำหนักมือได้แล้วตอนนี้ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วจะหมักทิ้งไว้20นาทีนะคะอาจจะมีไหลเยอะนิดนึงนะคะ
อุปกรณ์ก็มีน้ำมันมะกอกและอันนี้นะคะเป็นทิชชู่นะคะเผื่อว่าแล้วก็แค่แบบให้มันทั่วหนังศีรษะใช่ค่ะแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีนะคะโอ้ง่ายมากแค่นี้เองแค่นี้เองชุบแล้วก็ทิชชู่นะคะคอยซับน้ำมันที่อาจจะไหลมาโดนหน้านะถ้าครบ20นาทีแล้วก็ไปสระผมได้เลยว่าแผลดีมากสะอาดมากดูแลดีมาก ก็เริ่มแรกมันก็จะวนประมาณนี้ค่ะก็คือลงน้ำหนักบริเวณที่เราปลูกได้เลยโดยใช้ท้องนิ้วนะคะวนที่เดี๋ยวเราเอาฟองพอกไว้ก่อนก็ได้ให้เขาแบบพองๆขึ้นมาเขาจะได้หลุดง่ายค่ะเริ่มหลุดแล้วเฮ้ยทุกคนมันแข็งแรงกว่าไอ้คิดมันยังไม่หลุดนะทุกคนที่เราจิ้มไว้อ่ะใช่ค่ะมันจะเป็นเสียงเล็กๆแล้วก็จุดไหนที่เขาหลุดแล้วมันก็นุ่มขึ้นค่ะผมบริเวณที่ปลูกมันจะนุ่มขึ้นแต่จุดไหนที่ยังเศษเขายังไม่หลุดมันก็จะแข็งๆนิดนึงค่ะต้องทำบ่อยแค่ไหนคะการหมักน้ำมันหมักน้ำมันมะกอกก็3วันหมักทีนึงก็ได้ค่ะหรือถ้าเราหมักวันนี้ไปแล้วมันหลุดไปเยอะแล้วก็จริงๆคุณไอซ์สามารถสระผมธรรมดาแล้วก็วนก็หลุดแล้วค่ะก็คือเราดูว่า3วันครั้งนึงแล้วพอหลังจากนั้นถ้ามันหลุดหมดดูสะอาดก็ไม่ต้องหมักแล้วใช่ค่ะเขาจะล้างให้ดูนะคะชัดมากเต็มเลยค่ะนี่จะคล้ายๆรังแคนิดนึงค่ะแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่รังแคเป็นเศษหนังกำพร้าเรานี่แหละค่ะโอ้หลุดแบบกระเด็นเลยใช่ค่ะโอ้สุดยอดประมาณนี้ด้วยว่าด้วยความที่แผลคุณไอซ์สะอาดอยู่แล้วค่ะเวลาเอาออกมันก็ออกง่ายดูแลง่ายก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ7วันนะถือว่าแฮปปี้มากเลยเพราะว่าวันที่5เนี่ยก็มีไปอีเวนต์ได้แล้วทุกคนนี่ตอนนี้ก็คือรอลุ้นแล้วว่า14วันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่ว่า14วันกันเลยดีกว่าทุกคนและนี่ก็คือแนวผมช่วง14วันนะคะจะเห็นว่ามีความชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าผมเริ่มยาวแล้วนั่นเองทุกคนก็จะเห็นเป็นเงาผมนะคะชัดเจนเลยค่ะมาดูใกล้ๆกันบ้างดีกว่านะคะว่าความยาวเป็นประมาณไหนและมาอวดแผลด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเนียนมากๆเลยนะคะดูไม่ออกว่าปลูกผมมานะเพราะตอนนี้ผมที่ถูกทริมไปเริ่มยาวแล้วค่ะเทียบกับตอนแรกนะคะก็จะเห็นชัดเลยนะคะว่านี่มันเนียนมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ผ่านมาถึงช่วง14วันด้วยความรวดเร็วนะคะตอนนี้ไอก็ยังดูแลน้องผมอย่างดีนะคะแล้วก็ทานยาที่คุณหมอให้อย่างสม่ำเสมอเนาะแล้วก็หลังจากเนี้ยมันจะมีอาการที่เรียกว่าช็อกลอสนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นได้เป็นปกติในคนที่ปลูกผมนะก็อาการเนี้ยก็คือผมเนี่ยสามารถร่วงได้นะคะตรงบริเวณที่ปลูกผมก็ตรงบริเวณที่เอากราดผมไปด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันเกิดจากการที่แบบหนังหัวเราแบบตกใจนะที่มีคนแบบจิ้มๆมันเยอะมันก็เลยแบบสละเหลือก็คือสละเหลือก็เลยขออนุญาตใช้คำยืมคำพูดของคุณหมอบีสุดสวยนะคะว่าแบบตรงผมตรงเนี้ยตรงผมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทีเซอร์เฉยๆเป็นทีเซอร์เฉยๆว่าแบบกรอบผมของเราอ่ะมันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะทุกคนดีแอบไปมัดผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าตอนนี้แฮปปี้มากนะคะเพราะว่าเราเห็นแหละว่าโครงหน้าของเราจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เลยช่วงที่เรากังวลไปแล้วด้วยเนาะเกี่ยวกับแผลนะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะคะแล้วก็ดูแลอย่างดีเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนอ่ะไม่เกิดช็อกลอสก็มีนะเราก็หวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในนั้นนะทุกคนแต่ว่ายังไงไอก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูก็จะเป็นในช่วง 4-6 เดือนนะคะหลังจากช็อกลอสนั่นเองและผมจะยาวเต็มที่จริงๆเลยก็1ปีนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่อันแรกยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเมามวยในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันบ้างดีกว่านะคะเขาก็จะคิดเป็นตามกราฟผมนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้กราฟเท่าไหร่นะ1กราฟก็คือ1รากผมที่หยิบออกมานั่นเองนะคะเรียกว่า1กราฟนะถ้าเกิดว่าใครต้องใช้กราฟเยอะนะคะราคาก็จะบวกไปในแต่ละกราฟนั่นเองนะคะแต่ว่าที่ BLS นะเขามีแบบเหมาจ่ายด้วยนะทุกคนซึ่งแบบ Non-Chevron FUETI ทันนะคะอยู่ที่ 149,000 บาทค่ะ
ทุกคนยังไงก็ไปปรึกษาคุณหมอกันก่อนได้นะคะที่นี่ปรึกษาฟรีนะสุดท้ายนะคะก็หวังว่าใครที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผมนะคะก็จะได้ประโยชน์นะสำหรับคลิป before after 14วันของไอนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสงสัยหรือไอตกหล่นอะไรยังไงนี่ก็เม้นกันมาได้นะคะเดี๋ยวไอจะไปตอบนะแล้วก็ฝากติดตามรีวิวในเฟซถัดไปของไอด้วยนะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ